สวัสดีครับผมหมานพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับอยู่ที่อุบลครับวันนี้ร้านกอกแก้วลาบเป็ดนะฮะเจ้าดังของอุบลเซิร์ชกอกแก้วลาบเป็ดมาก็ได้นะครับนี่อยู่ถนนข้างหน้านี้เป็นถนนเส้นเชื่อมระหว่างอุบลกับยโสครับวันนี้เที่ยงตรงนะครับเที่ยงตรงแต่ว่าในร้านไม่มีคนเลยนะครับเพราะว่าช่วงไวรัสระบาดนี่คนไม่ได้มาที่ร้านกันนะฮะของที่จังหวัดอุบลเนี่ยร้านเขายังเปิดอยู่ได้นะฮะแล้วมาตรการนี้แต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าคนก็ไม่ได้มาก็ส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านวันนี้ผมออกมาซื้อของเห็นเขาเปิดอยู่ก็เลยแวะนะครับตอนนี้ก็เหมือนกับกินคนเดียวทั้งร้านนะครับมีโต๊ะหนึ่งนะครับอยู่ไกลๆนะฮะระยะห่างนี่เยอะแยะมากครับเป็นร้านยอดนิยมของคนอุบลนะครับมีพวกลาบเป็ดอะไรต่ออะไรจุดเด่นของที่นี่นะฮะคือลาบเป็ดนะฮะลาบเป็ดนี่เขาจะมีกรอบๆอย่างนี้ให้กินด้วยนะครับไม่เหมือนกับที่อื่นนะฮะก็มีนี่ครับอันนี้มันจะขึ้นจมูกเหมือนวาซาบิครับผักนี้ผมไม่แน่ใจว่าผักชื่ออะไรนี่ลาบเป็ดครับนะลาบเป็ดกินกับผักนะครับแล้วก็กินใส่นี่ด้วยแปลกมากครับลาบเป็ดนี่60ครับแล้วก็อันนี้ก็60บาทนะครับต้มเป็ดนี่สุดยอดอีกอย่างที่ถ่ายหล่นไปครับมีนี่ฮะมีกระเทียมดองครับพริกแห้งให้ด้วยครับนี่ลาบเป็ดครับความสมบุกสมบันของนะฮะดูคิดดูว่าลูกค้าจะเยอะขนาดไหนนะฮะนี่มาเป็นหม้อที่60เท่านั้นนะครับต้องดูตัวอย่างเมนูอาหารนะครับผมจะสุ่มอ่านก็มีลาบเป็ดนะ60นะครับลาบปลาโจก101ลาบปลาลิน200ผัดเผ็ดหมูป่า60นะผัดคะน้าน้ำมันหอย60ผัดป้อยเซียน80ครับแกงป่า101ปลา150นะครับเป็ดแดดเดียว80เสือย่างตับย่างเนื้อ60ครับหมูสเต๊ะ50นะฮะส้มหมูปิ้ง60ทอด120ครับหางหมูทอด60เพราะมีหางหมูทอดด้วยเนื้อแดดเดียว60ครับทอดปลาช่อนนึ่งแจ่ว250ปลาช่อนน้ำตก250ตำลาว40ตำไทย50ตำปู50ครับตำแตงไข่ต้ม70น้ำพริกอ่อง50น้ำพริกมะขาม50ข้าวผัดกุ้ง40นะครับถ้าเป็นชามใหญ่นี่160เอ้ย150ผัดเผ็ดกบ60ข้างๆที่นั่งอีกด้านก็เป็นบึงน้ำนะนี่ครับตัวลาบเป็ดนะครับมีเครื่องในมีอะไรด้วยนะสุดยอดนะนี่พอเคี้ยวไปมันจะมีกลิ่นรสแบบวาซาบิครับสดๆขึ้นมาเลยกินกับลาบนี่เพอร์เฟคมากวันนี้ใบผักกาดใหญ่นะครับก็เลยใส่พริกแห้งใส่กระเทียมใส่ลาบใส่มีกรอบเนี่ยฮะลงไปด้วยกินแบบเมี่ยงซะเลยครับต้มครับน้ำซุปนี่สุดยอดฮะมาที่ไรผมก็มากินต้มเป็ดที่นี่ครับมีต้มใส่ฟักใส่อะไรนะนี่ก็เป็นเหมือนกับกระดูกกับเนื้อนะครับมาตุ๋นต้มเป็ดร้านนี้เป็นเมนูอย่างแรกที่หมดนะครับขอบอกก่อนบางทีมาสักบ่ายสองก็หมดละ
ย่างเสือครับนะฮะกินกับข้าวเหนียวเบอร์ครับใครชอบกินฟักนะครับเขาก็มีฟักให้ระวังร้อนชอบผักนี่มากวาซาบิชัดๆหนึ่งน้ำซุปนี่อุ่นร้อนได้เรื่อยๆสดได้เรื่อยครับเพราะว่าเขาอุ่นร้อนตลอดเวลานี่ครับมีไม่กี่ที่ที่ยังใช้ถ่านไฟนะครับใส่ลงไปในหม้อจริงๆครับไม่ใช่เอาแอลกอฮอล์จุดนี่ครับแบบนี้เขาถึงเรียกว่าหม้อไฟจริงๆครับมีฐานอยู่ข้างในปิดท้ายด้วยเฉาก๊วยนมสดครับ20บาทเฉาก๊วยเฉยๆครับไม่ค่อยเท่าไหร่ก็อิ่มแล้วครับ210บาทนะครับรวมข้าวเหนียวรวมขนมรวมอะไรต่ออะไรนะฮะแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับที่อุบลครับผมกอแก้วลาเป็ดครับ